สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ FC ทุกท่านจ้าเมื่อนี้ก็มาเลาะทงอีกแล้วค่ะเลาะทุ่งนาค่ะวันที่5กรกฎาคม63ค่ะเมื่อนี้ก็จะมาร้องเพลงให้ควายฟังนะคะเพลงคนสวยซอย9ค่ะนี่ก็เพลงผู้ชายแต่ผู้หญิงร้องค่ะแต่งเองค่ะคนสวยซอย9เจอสาวหน้าหวานชื่อน้ำตาลหวานสมชื่อข่าวคนเขาลือเธอคือคนสวยซอยเก้าได้เจอตัวจริงหุ่นเธองามพริ้งไม่เบาสมเป็นดาราซอยเก้าทำเอาใจพี่วันไหวแค่เพียงได้เห็นเหมือนเป็นบุญนำกรรมเก่าให้มาเจอสาวที่เรานั้นเฝ้าหลงไหลหรือผมลิขิตขีดเส้นชีวิตเอาไว้นำพาสองเรามาใกล้สุขใจหาใดเปรียบปานเหมือนดังสวรรค์ประทานคนสวยมาให้สุขล้นหัวใจเมื่อยามได้อยู่ใกล้เธออยากบอกว่ารักแต่กลัวยิ่งนักรักเกอแอบมองแอบจองตัวเธออยากเจอหน้าเธอทุกวันได้เจอคนสวยดังทุกหวยรางวัลที่หนึ่งรักแรกแทรกตึงสุดซึ้งเหมือนกับความฝันส่งสายตาทักบอกรักรักเธอหมายมั่นขอบุญหนุนนำผูกพันให้เธอนั้นรักฉันคนเดียวเหมือนดังสวรรค์ประทานคนสวยมาให้สุขล้นหัวใจเมื่อยามได้อยู่ใกล้เธออยากบอกว่ารักแต่กลัวยิ่งนักรักเกอแอบมองแอบจองตัวเธออยากเจอหน้าเธอทุกวันได้เจอคนสวยดังทุกหวยรางวัลที่หนึ่งรักแรกแทรกตรึงสุดซึ้งเหมือนกับความฝันส่งสายตาทักบอกรักรักเธอหมายมันขอบุญหนุนนำผูกพันให้เธอนั้นรักฉันคนเดียววันนี้มาร้องเพลงให้ควายฟังค่ะไม่สนใจเลยค่ะอาบน้ำเฉยเลยค่ะลอยละล่องเฉยเลยค่ะควายมีแต่ควายแต่ควายทั้งนั้นมีแต่ควายแต่ควายแต่ควายมีแต่ควายแต่ควายทั้งนั้นมันไผ่สวนควายเขาตู้เลยค่ะควายเขาตู้ก็มีเลยค่ะถ้าสนใจนะคะทักมาได้ค่ะวันนี้มาร้องเพลงให้ควายฟังค่ะควายบ่ได้สนใจเลยค่ะเสียงบ่ได้ทีนะคะเสียงร้องเพลงกับบ่ถือคีย์เสียงบ่ได้ทีเสียงบ่ดีขนาดควายก็ยังไม่ฟังเลยค่ะแต่ก็อยากร้องค่ะเพลงเขียนเองค่ะแต่งเองร้องเองค่ะเพราะว่ามีคนชมว่าสวยค่ะสมัย20ปีผ่านมาค่ะคนสวยซอย9อยู่ซอยใดพุ่นล่ะคือสวยแล้วล่ะอยู่ซอย9ค่ะคนสวยซอย9บ่อยากขึ้นบ่ไม่อยากขึ้นเลยขนาดบ่แดดปานใดได้นี่เนาะแดดก็ไม่แดดร้อนก็ไม่ร้อนขนาดควายก็ยังไม่ฟังเลยร้องเพลงให้ฟังอ่ะอาบน้ำเฉยเลยอ่ะ
ไปแล้วไปแล้ววีวีย่างวีวีไปแล้วท้องทุ่งนาแดนนี้ก็มีเจ้าทุยพรุ่งนี้ตลาดดอนทอยนะคะมีทุกวันจันทร์ค่ะที่ดอนทอยตั้งแต่ตี 4 ตี 5นะคะตลาดดอนทอยค่ะสนใจก็มาดูกันได้ค่ะที่ดอนทอยค่ะดอนทอยอยู่ตำบลสามัคคีพัฒนาอำเภอกาอำนวยจังหวัดสกลนครค่ะตลาดนัดโคกระบือดอนทอยค่ะวันจันทร์ค่ะอาบน้ำแล้วขึ้นไปใส่กิ๊กเลยใส่ตัวใส่กิ๊กเขาบอกอาบน้ำบ่เป็นดาวเลยติอาบน้ำลงงามใส่ขนาดเลยแม่และเกี้ยวเราแล่นอยู่คนละอาบน้ำกินหญ้าอิ่มๆแล้วก็มาลงน้ำอาบน้ำใส่ๆกิ๊กสวยโอ้ยามเมื่อเราจะขายติมายามซาเมื่อเราบ่ขายติเราเมื่อยหาติจะขายเบอร์คอคุณติปันใดแล้วสิขายเนาะปันใดแล้วสิขายเบอร์คอกเนาะยังอีกจักปีจะขายยกคอกโอ้ลูกชายเฮียนเขาใส่แล้วลูกชายยังเฮียบ่จบว่าซั่นลูกชายเฮียนจบก็จังขายว่าซั่นหาก็ปีหนึ่งว่าซั่นลูกชายก็ดีหาก็ได้ปีหนึ่งลูกชายเรียนจบถึงจะขายยกคอกว่าซั่นอยากขายยกคอกเลยติตอนนี้ก็เลี้ยงไปก่อนรอลูกชายเลยส่งขายควายส่งลูกเรียนพ่อเรียนจบแล้วก็ขายควายพ่อแม่ก็อยู่บ้านกลับบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านเมื่อยมากเราจะขายดิเศร้าเมื่อยเราเข้าขายดิควายเข้าบ้านแล้วยามมื้อแรงมื้อนี้บ่แดดปานใดอยู่ตัวพอได้ไม่แดดอ้าวไหลเข้าคอกไหลเข้าบ้านลุดๆไหลเข้าบ้านลุดๆชอบบรรยากาศควายนี่แหละค่ะเห็นควายก็ถ่ายค่ะยามมื้อแลงเนาะยามมื้อแลงควายเข้าคอกนี่โอ้ยคักบรรยากาศนะกินหญ้าพุ่นน่ะโอ้หญ้าเขียวขนาดเลยเขียวอมทอมเลยหญ้ากะนี่เฮาบ่อยากเมื่อเพิ่นแล้วหญ้าเขียวเนาะนะหญ้าเขียวบ่อยากเมื่อแล้วโหอยากกินตลอดแล้วโหดูดิหญ้าเขียวฝนตกค่ะเมื่อคืนนี่ตอนกลางเว้นนี่ก็ตกแน่ตกได้2มื้อเลยค่ะฝนตกก็เลยหญ้าเขียวแน่หญ้าอันให้ควายกินก็มีมันก็ชอบแล้วมันเห็นหญ้าเขียวเฮาบ่อยากเมื่อพุ่นแล้วนี่บ่อยากกลับบ้านพุ่นล่ะเอากิน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 ไปเรื่อยๆเขาคอกแล้วเขาคอกเขาแรงแล้วเขาคอกเขาแรงแล้วส่วนคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribeให้กิตติมาสาวบ้านดอนด้วยนะคะแล้วก็ฝากอีกช่องนะคะมารวย .com ค่ะกิตติมาสาวบ้านดอนแล้วก็มารวย .com ทวนช่องนั้นจะคิดว่าจะทำเกี่ยวกับสุขภาพค่ะสุขภาพร่างกายและก็สุขภาพผิวค่ะต้องรักษาสุขภาพค่ะอายุมากแล้วรักษาสุขภาพ
สุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพใจแล้วก็สุขภาพผิวค่ะส่วนคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอบพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้า